โดเรมอนถึงมึงจะถามแบบนั้นแต่มึงมองขึ้นไปบนฟ้านั่นสิเครื่องบินทุกลำที่บินผ่านมาแถวนี้พร้อมที่จะร่วงลงมาแล้วนะนี่มันเทศกาลเครื่องบินตกชัดๆเลยอ่ะโอเคครับเรามาดูกันดีกว่าเนื่องจากว่าผมเปิดสปอยตัวเองไปก่อนแล้วว่ามันมีทั้งหมด3เควสก็น่าจะตามกิจกรรมที่มีให้แต่ว่าแต่ละกิจกรรมก็น่าจะมีบทพูดมีอะไรในเรื่องของมันเองเลยเริ่มจากอันแรกก่อนก็แล้วกันแต่ว่าไอ้ม่อนมันบอกให้เราไปหาหนิงกวงเหรออืมถ้าเอาตามที่ม่อนบอกเราไปนี้เหมือนกันแล้วกันเนาะดอกไม้ปลิวไปตามเรือคว้าจันทราบนท้องทะเลแสงสีสันแต่งแต้มท้องนภานี่จะชื่อเหมือนกันหมดเลยอันนี้จะมีคำโปรยข้างหน้าบอกว่ามุกงามหลังม่านคลื่นดอกไม้ปลิวไปตามเรือคว้าจันทราบนท้องทะเลซึ่งก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องไปที่เจดแชมเบอร์เพราะว่าหนิงกวงจะมีเรื่องในใจอยู่ก็จริงๆเราไปอันไหนก่อนก็ได้ตอนแรกผมว่าจะไปอันแรกก่อนแต่ไหนไอ้ม่อนมันก็พูดแนะนำเข้ามาแล้วว่าเราไปหาหนิงกวงกันดีกว่าไงก็เราก็ไปหาหนิงกวงครับอยากไปดูจังเลยนะว่าเจดแชมเบอร์ในช่วงเทศกาลคมลอยมันจะมีสีสันสักแค่ไหนกันเชียวแต่จริงๆอยู่ตรงนี้มันน่าจะสูงเกินกว่าระดับนี้ไงแม่งมองโคมแม่งลอยต่ำกว่าระดับเจดแชมเบอร์มองลงไปก็ไม่เห็นแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนดีกว่าสรุปว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเอาเจดแชมเบอร์ไปทุ่มใส่เมียของโอซิลถือเป็นเรื่องที่ดีครับสงสารคนสร้างครับสวัสดีครับอะไรเหรใช้เปื่อยเฉยเลยนะแล้วเก็บสมุดเก็บหนังสือจากใต้ทะเลมานี่มันยังอ่านได้อยู่อะเธอให้เงินเขาจ้างเขาเงินเหรอเธอได้ใจนะว่าเธอให้แค่เงินไม่ได้ให้ตัวแล้วหัวใจของเธอด้วยน่าจะใช่นะ บอกค่าตอบแทนอื่นๆนี่น่าจะเป็นตัวของเธอนั่นแหละโอ้ถูกใช้งานอีกแล้วสินะถูกใช้งานอีกแล้วเป็นไปอย่างที่กูคิดเลยจริงด้วยไหนขอเช็คหน่อยสิเจกันทรงสูงสีมรกตที่เรียบรู้และคุณภาพชั้นดีดูเหมือนจะไม่ได้ผลิตมาจากเตาเผาของราชสำนักความแวววาวรอกับไข่มุกนี้บอกถึงประวัติศาสตร์อันแสนยาวนานด้านบนสลักด้วยตัวอักษรที่องอาจว่ามอบโดยกองทัพเรือครูซโอ้ยคุณผัวเขาเอาของมาให้คนเมียด้วยนะสิไหนคุยซ้ำสิโอ้โอเคครับทราบแล้วคนนี้น่าจะไม่มีอะไรมั้งนี่น่าจะเป็นบทพูดปกติคือถ้าเรามาคุยกับเขาครั้งแรกเราจะเอาหนังสือสกิลจากเขาได้ของลีเย่3เลขาก็3เล่มครับแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่มีอะไรว่าคุยแล้วขอบคุณมิโยที่ทำให้เราสามารถวาร์ปขึ้นเจดแชมเบอร์และวาร์ปขึ้นเรือของเป่ยได้มันสบายกว่าการที่ต้องว่ายน้ำมาหรือหาทางขึ้นเองเยอะเลยถือเป็นเรื่องที่ดีเขาใส่จุดเทเลพอร์ตไว้ให้แล้วโดยเพราะเรือลำนี้อ้าวสิยันทุกอย่างเป็นไปได้ดีไหมครับเมียจ๋าเธอเป็นสามีเขาแต่เธอก็เป็นภรรยาของเราผมก็ช่วย
เมียกำลังเดือดร้อนสามีก็ต้องมาช่วยอยู่แล้วลากสินหยันมาด้วยเฉยได้ยังไงว่ากูเกี่ยวอะไรวะใช่ทำไมสินหยันถึงมาอยู่บนเรือได้โอ้มาจัดแสดงเล่นเพลงร็อกบนเรือโจรสลัดอย่างนั้นเหรอมีรสนิยมดีลืมชื่อเลขาเขาด้วยนะหลอดรู้ใช่ไหมว่าหลอดไม่ต้องรับงานนี้ก็ได้แต่สุดท้ายก็รับมาเพราะอยากได้ตังค์อ่ะนั่นไงกูว่าแล้วคือถ้ามันลำบากก็ไม่ต้องรับก็ได้นะหน้าเงินเฉยโอ้เรือเล็กเหรอกูใช่ไหมเรือเล็กนี่พูดถึงไอ้เรือที่กูเอาไปแล่นที่เกาะแอปเปิ้ลแล้วใช้มาตลอดถึงตอนนี้ใช่ไหมไอ้ลำนั้นใช่ไหมดีจริงเยี่ยมจริงเลยเธอเนี่ยเข้าใจใช้งานคนนะว่าแต่ตรงไหนที่มันเปิดเรือเดินสมุทรได้ตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นมันคือตรงไหนวะเฮ้ยไอ้ด้านหลังดันหินนั่นน่ะมันเคยเป็นอะไรอ่ะเก็บที่เสื้อก่อนโอ้ตรงนั้นไม่น่าทันเดี๋ยวนะด้านนี้นี่เฮ้ยตรงนี้อ่ะตรงนี้เราเคยไปมาก่อนหินมันถล่มทุกครั้งเลยแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่ามันเคยมีหีบอยู่หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เวลาเราปีนไปเอ้ยจุดเปิดเรือโอ้เราเรียกเรือเดินสมุทรแล้วมันต้องการอะไรอย่างกูอีกก็เปิดแล้วไงปีนขึ้นไปเป็นอะไรอะไรนะปีนขึ้นไปมันจะเป็นอะไรนะปีนขึ้นไปมันจะเป็นหินอะไรไม่รู้ที่มันจะพังทุกรอบแล้วก็สปอนใหม่ทุกรอบเลยเดี๋ยวปีนให้ดูไม่รู้ว่าเคยมีหีบหรือเปล่าด้วยแต่กดเข็มทิศแล้วไม่เจอเนี่ยมันจะมีหินแบบนี้อยู่ซึ่งมันน่าสังเกตตรงที่ว่าทุกครั้งที่เราปีนขึ้นมามันจะพังเนี่ยมันจะพังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าปีนมาทำไมแต่เอาเป็นว่าเราเปิดไอเรือเดินสมุทรแล้วเฮ้ยกูเปิดแล้วอ่ะแล้วไงอ่ะต้องเข้าไปในเรืออ๋อเฮ้ยเมียเขาตื่นเต้นกับเรือเราด้วยโอ้เจ๊มีความสุขผมก็ดีใจครับเจ๊ชอบเรือผมก็ดีใจนี่ก็บ่นมากก็เรือกูมันงบแค่นี้เดี๋ยวนะกีตาร์ชิดไปแล้วนี่มันกีตาร์ชิดเกินไปแล้วโอ้ผมน่าจะรอให้แดร์ล็อกมันขึ้นก่อนนั่นสิไปมันจะถามว่าทำไมกีตาร์สัญญาณมีมีดด้วยอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยมันถามว่าอะไรนะกีตาร์สินหยันมีมีดด้วยเหรอเออทำไมมีแต่ว่าตรงที่มันเป็นคมอ่ะมีดด้วยใช่อ่ะก็คือดาบมันนั่นแหละไอ้เหี้ยการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่คนหาสมบัติในท้องทะเลกับแขกผู้ไม่รับเชิญในยามวิกาลเดี๋ยวนี่ไม่ใช่วิกาลบนพื้นทะเลรอบๆ Greenstone Forest มีของสะสมจากเชสแชมเบอร์ที่ถูกทำลายรอยกระจัดกระจายอยู่จงขับเรือเดินสมุทรไปยังพื้นที่ที่กำหนดเพื่อเอาชนะศัตรูที่อยู่โดยรอบและเก็บกู้ของสะสมจากเกชเชมเบอร์กลับคืนมานอกจากนั้นของสะสมส่วนหนึ่งได้ถูกกองโจรล่าสมบัติเก็บกู้ไปและนำไปไว้ในค่ายของพวกเขามุ่งไปยังค่ายของโจรล่าสมบัติเอาชนะพวกเขาและเก็บกู้ของสะสมดังกล่าวกลับคืนมากันเถอะสมาชิกระดับสูงของกองโจรล่าสมบัติ
ที่อยู่ในค่ายจะสามารถเสริมพลังให้ตนเองเพื่อเพิ่มพลังป้องกันหลังจากหยิบ Quelling Firecracker จากกล่องประทัดในแคมป์คุณสามารถโยนมันเพื่อสร้างความเสียหายไฟในวงกว้างแก่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าตัวละครและลบล้างสถานะเสริมพลังของสมาชิกระดับสูงแห่งกองโจรล่าสมบัติได้จำเป็นต้องทำขนาดนั้นเลยไหมคือแค่ตีๆไปมันก็น่าจะตานแล้ววะแต่จะได้ไดร็อกตะกี้อยู่นะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีไดร็อกขึ้นนะขออภัยรู้ชมด้วยครับเพราะว่าไม่รู้จริงว่าจะมีไดร็อกไม่ไหวเลยนะเราอ่ะโอ้มันถึกจริงด้วยว่ะฆ่าลูกน้องก่อนเลยถึกมากโอ้เดาใจมันยากจริงเลยพวกตัวถือไว้พายเอ้ยเหม่อแป๊บอ๋อนี่ไงประทัดแล้วก็กดทีโอ้เอาไปอีกกูชอบโอ้ยอ๋อมันได้รอบเดียวตีมาโอ้ยทำไมท่าเนื้อง่ามันลีลาอย่างเลยวะเดาใจยากงี้เนี่ยโอ้จะตายแล้วเล่นมากไปหน่อยโอ้คือมึงตีมีความแม่นยำหามีไม่ตีก็ตีเงื้อง่ายเหลือเกินอ่ะดูเฮ้ยประทัดหมดแล้วโอ้ช่างแม่งฆ่ามันนะอย่างนี้แหละเสียเวลากะว่าจะเล่นเคาน์เตอร์มันซะหน่อยแต่มันลีลาอีกนี่แสดงว่าถ้าเราฆ่ามันตอนที่มีประทัดอยู่ไม่ทันแล้วก็ต้องมาตีมันนะอย่างนี้เสียเวลาเหมือนกันเนี่ยตายสิครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานฮะทำไมพี่โจรแกเป็นตือบ่าอย่างนี้อ่ะเอ้าแล้วมึงเพิ่งรู้ตัวหรอสู้กับใครอยู่อ่ะเฮ้ยไปแซวเรื่องบอดี้เขาไม่ถูกต้องนะเจ จนทุกคนยอมเจ้หมดเลยว่ะสมเป็นภรรยาสุดหล่อเท่ผมยิงเลยใช่สิเขามีของเกียรตินี่ดูหน้าผมด้วยจินตนาการว่าผมทำหน้าอย่างนี้อยู่หน้าแบบอลุ่มจ้อหันไปมองหน้าเมียแล้วก็อลุ่มจ้อแบบว่าแหมหล่อเท่ยิงเลยนะเธอใช้งานกูอีกแล้วโดนทุกงานเปื่อยจะตายแล้วมัวแต่ไปเล่นมันเพลินฆ่าดีๆไม่ได้ได้ไปเล่นอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะถึกขนาดนั้นแหละก็นึกว่าจะแบบฟันเคาน์เตอร์สองสามทีแล้วปิวคือถ้าไม่ดีบัฟมันก่อนเอาประทัดปาหน้ามันก่อนก็ถึกใช้ได้อยู่อะทีหลังผมจะต้องพยายามเวลารอแบบเวลาวิ่งเควสอย่างเงี้ยถ้ามันมีไดร็อกขึ้นนะที่หลังผมจะไม่รีบทำนะผมจะรอให้ไดเหล็กมันไอไดร็อกมันเล่นเสร็จก่อนไม่งั้นเสียดายไม่รู้พูดอะไรบ้างตะกี้ก็เหมือนจะพลาดบทพูดสำคัญไปที่บอกว่าม่อนมันถามว่าทำไมกีตาร์มีอะไรคมๆยืดหน่อยฮาดีจริงๆแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วนะว่าซินหยางเก็บดาบไปที่ไหนโอเค
ก้ว่าแต่ให้เรามาเที่ยวทะเลแบบนี้เราชัวร์แล้วว่าหมดว้าทำไมของมันร่วงมาจากเจแชมเบอร์เยอะขนาดนี้วะเนี่ยว่าแต่ในกล่องมันมีอะไรบ้างระหว่างล่องน่าจะไม่เจอหีบอะไรมั้งหรี่เย่เราวิ่งแล้ววิ่งอีกมันคงไม่น่านำเราไปเจอหีบใบใหม่ที่เรายังไม่ได้เก็บหรอกมั้งไหนค่ายว่าสิ่งอย่างมึงมองเห็นได้ไงเวียไม่เห็นเลยมองอย่างมุมนี้ไม่เห็นเลยเนี่ยค่ายอยู่ไหนนี่อ่ะอ้าวไหนบอกไม่มีคนเนี่ยนี่ไงหัวโดอยู่เนี่ยพี่ได้หลอกค้างเฉยโอ้โหเจ๊เดินมาท่าแบบนี้เซ็กซี่จริงๆลูมินเท้าเอวเป็นเพื่อนนี่นะฮะดับเบิ้ลหอมเลยเจ๊บอกไปเลยกูเอาทุกอันนั่นไงแน่รู้ใจเมียบอกแล้วบอกแล้วรู้ใจเขาดีโอ้เท่เหลือเกินเมียผมไม่ไหวมึงจะบวกอ่ะท้ายก็ต้องสู้อยู่ดีแล้วเปิดเหลือเลือดนิดเดียวอ่ะต้องสู้แบบเต็มพลังไปแล้วกันแบบไม่ต้องรอเคาน์เตอร์สู้ปกตินี่แหละอ้าวมีดมันเข้าไปถึงตัวกูเลยนะดาบผมเท่ป่ะกูดูดาบโคตรเท่เลยเชี่ยเอ้ยประทัดอยู่ไหนอ่ะโอ้นี่ไงอ้าวไอ้หมอนี่มันเป็นมือหน้าไม้ป่ะเฮ้ยเพื่อนแสบตาหน่อยเปล่านี่ยิงรอเคาน์เตอร์ดีกว่าตีแล้วมันชะงักแล้วมันดาเมจเบาอ่ะดูอ่ะมีความสุขเอ้ยขี่ไม่ติดอีกอ่ะตีแบบสู้แบบเต็มพลังดีกว่าประทัดอย่าไปปาเล่นครับเดี๋ยวดีบัฟเอ้ยเดี๋ยวบัฟมันกลับมาอีกฮะกำลังเสริมอย่างนั้นเลยโดนไหมเฮ้ยไม่บัฟมันกลับมาขึ้นแล้วเลือดเราเหลือน้อยเวลาโมดแต่เล่นโอ้นั่นไงว่าแล้วไม่เอาเราจะใช้เปิดสู้ไม่ยอมอ้าวเดี๋ยวแล้วทำไมอยู่ๆมันบังคับตายวะป้ามึงเล่นถึงตอนที่มันบังคับตายไปหรือว่าฆ่ามันได้หมดก่อนมันตัดเข้าซีนเลยก็คือบังคับตายอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมก็งงโผล่สาชุบเปื่อยไหมลุงนี้ไม่น่าไปเล่นมากตอนแรกเลยเลือดเลยน้อยWhat?
ได้ครับมันยังมีหน้าหญิงคนอื่นอีกเหรอโดนละนายหญิงอย่างนั้นเลยว่าไหนๆคุยหน่อยสิคุยสิหยังกันแล้วกันอ้าวแค่นี้อะไรกันแค่นั้นเองอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวพาเจ๊ป่วยไปฮิวก่อนเนื่องจากว่าเรางกและเล่นทีมสีสายฟ้าตัวสายฟ้ามันไม่มีฮิลครับหน้าแพทปัจจุบันที่ 2.4 ครับผมสายฟ้าเป็น1ในสีที่ไม่มีตัวฮิลเลยไฟมีเบนเน็ตน้ำมีบาบาร่าน้ำแข็งมีดิโอน่าอะไรเงี้ยไหมลมมีจีนหินมีโนเอลสายฟ้านี่ไม่มีใครฮิลได้เลยครับจะเล่นทีมสีสายฟ้าก็มันก็จะอย่างนี้แหละไปเล่นโจรมากไปใครตายเลยไม่ทันคิดว่ามันจะถึกจริงอะดิมาอย่างน้อยภารกิจแล้วก็สำเร็จแล้วได้เวลามารายงานให้หมิงกวงรู้ภรรยาของภรรยาเราอีกทีหนึ่งหมิงกวงครับเพิ่งเก็บซากของมาจากใต้ทะเลแล้วได้ไปเยอะเลยนี่เอาเปิดคุยว่ะเดี๋ยวนะสเกลสเกลเลยวะแม้ภูผาพังทลายพันธสัญญาก็ไม่บานพันแปรหลักฐานสำคัญที่ทำให้ภูเขาเทียนเหงยืนหยัดต่อสู้กับกลไกอันชาญฉลาดและม้วนกระดาษม้วนกระดาษที่ถูกกองไว้อย่างเรียบร้อยเป็นกระดาษที่บางดังปีกจักรจันทร์ดูเหมือนว่าจะเป็นผลงานศิลปะการเขียนผู้กันจีโอ้ทำไมเหมือนของเยอะแบบของเก่าของโบราณเยอะมากเลยนะเจ๊กุ่นกวงคือเรื่องอย่างนี้นะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้นิ้งกวงฟังไอ้มอนดูดีด้ามาเลยพูดคำว่าค่าตอบแทนนะโอ้ขอบคุณครับกิจกรรมเปิดแล้วสมาชิกกองโจล่าสมบัติจอมพึกเขิมกล้าที่จะขโมยของสะสมที่สูญหายไปบางส่วนของเจแชมเบอร์บุกโจมตีค่ายของกองโจล่าสมบัติเราชนะแขกในยามวิกาลเหล่านั้นเพื่อชิงเอาสมบัติของสะสมของเจแชมเบอร์กลับคืนมากันเถอะแล้วก็จะเปิด2ส่วนลองไปเล่นเลยแล้วกันเราวาร์ปไปเลยไม่ได้เดี๋ยวนั้นมันมีจุดเปิดเรือให้เปิดด้วยนะเนี่ยดีเว้ยเนี่ยก่อนจะปิดโมดนี้ก็ลองเล่นเกมเพลย์มาดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะว่าในเรื่องมันไม่ได้ยาวมากอยู่แล้วผีเสื้อตอนนั้นกลับมาแล้วโอ้ลงมาถึงก็เจอเลยหมดวงเอ้าที่แท้มาถึงยายนี่หรอกเลยเดี๋ยวนะพอมันติดโล่แล้วมันไม่ถือว่าเคาน์เตอร์ได้ว่าไม่โดนดาเมจเนี่ยแปลกจังผมก็นึกว่าขอแค่โดนฮิตก็พอแล้วเหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นรอเคาน์เตอร์ดีกว่าวะตีมาเรื่องเยอะเนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับใช้ตัวที่มันเอาใช้ตัวที่มันตีธรรมดาได้ดีกว่าเปิด normal attack มันตัวคูณมันต่ำเกินเฮ้ยคิดอะไรดีออกแล้ว
ีกนิดนึงเออทารุณวะโหดร้ายทารุณโคตรเลวอ่ะเร็วแบบเร็วเร็วอะไรนะลืมไปลืมว่ามันทำอย่างนี้ได้เหรอเออถ้าจีนขับมันโยนลงน้ำได้หรอได้ทำไมยังไม่ได้แต่เราไม่ทำเดี๋ยวนั้นมันมีนกมาฮาราคิรีตัวเองอยู่แล้วนั่นแหละไอ้น้องไก่ในน้ำนั่นน่ะมันเกิดได้ด้วยสาเหตุเดียวคือมันมีนกมาฮาราคิรีตัวเองในนี้อ่ะว่าแต่มันอยู่ในหมวดกิจกรรมไหนวะผมงงแบบอันไหนอ่ะอันนี้ป่ะการรวมตัวครั้งใหญ่อ่าโอเคใช่ต่อไปก็เหลืออันนี้เอ้ยเดี๋ยวดิมันยังไม่หมดมันยังมีอีกอ๋อมีหลายที่อ่าโอเคเพื่อให้ความต่อเนื่องในการต่อสู้แล้วก็ในเรื่องเดี๋ยวผมเอาจริงนิดนึงแล้วกันจะไม่เล่นแต่เปื่อยละแต่จะไม่เปลี่ยนทีมเป็นสีน้ำแข็งแล้วสีน้ำแข็งมันจบเร็วไปเดี๋ยวใช้ทีมนี้แหละเดี๋ยวตั้งใจเล่นนิดนึงไม่เอาแบบว่าเปื่อยมารอเคาน์เตอร์อะไรละอันนั้นประมาทผู้ต่อสู้เกินผมก็ไม่รู้ว่ามันมีหลายจุดให้เก็บเดี๋ยวตั้งใจเก็บนิดหน่อยแหละเอาเดี๋ยวเกมเพลย์เนี่ยจะอัดเฉพาะวันแรกเพราะว่าเดี๋ยววันอื่นเนี่ยเกมเพลย์ก็จะซ้ำกันว่างั้นเดี๋ยวถ้าเนื้อเรื่องมันเปิดใหม่วันที่2ไอ้ต้องบอกว่าเฟสที่2กับเฟสที่3ไม่ใช่วันถ้ามันเปิดเฟสเพิ่มก็เดี๋ยวมันจะอัดแค่เนื้อเรื่องแต่ว่าเกมเพลย์อาจจะไม่อัดละเพราะว่ามันน่าจะเหมือนเดิมแต่ว่าแต่นะถ้าเกิดว่ามันมีเกมเพลย์อะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกก็จะอัดไว้ถ้าเกมเพลย์มันซ้ำก็จะไม่อัดครับเพื่อไม่ให้เนื้อหามันจำเจเกินไปดูก่อนเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเปิดเฟส2เฟส3มันจะมีอะไรให้เล่นเพิ่มหรือเปล่าเพราะอย่างที่รู้ก็คือถึงแม้จะบอกว่าเป็นกิจกรรมรีรันก็คือแปลว่าปีที่แล้วมันก็มีครบรอยแบบนี้เหมือนกันปีนี้มันรีรันแต่คำว่ารีรันของมิฮิโยเนี่ยคือมันไม่ได้เหมือนเดิมไปครับคือมันไม่ได้เหมือนเดิมแบบเป๊ะๆมันมีอะไรใหม่ๆอยู่ด้วยเล่นแบบจริงจังนิดนึงเพราะฆ่าหัวหน้าโจรแล้วมันก็นี่เลยนี่หว่าแวะเก็บแร่นี่เนี่ยคือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะอันนี้เป็นความรู้ที่ผมเข้าใจแต่ว่าอาจจะผิดหรือถูกไม่รู้นะแต่ผมจะบอกว่าพวกตัวละครที่เวลาตีแร่แล้วมันต้องตี4ฮิตอะอย่างตัวละครบางตัวปกติมันตี3ฮิตแร่แตกใช่มั้ยบางตัวก็จะ4ไอ้พวกตัวที่ตี4ฮิตเนี่ยที่ใช้ดาบใหญ่เนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่แนะนำให้ปั้นเป็น normal attack คือไม่แนะนำให้ปั้นสายตีธรรมดาจะกดสายสกิลสายอัติก็ได้แต่อย่าเล่นสายตีธรรมดาว่าตัวคูณมันต่ำอันนี้ผมเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นแหละคิดว่านะอย่ายุ่งไอ้ดอกนี้เลยทีนี้ก็เหลืออีกค่ายนึงอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวนั้นมันอยู่กลางลูนการ์ดเลยเหรอวะจำได้ตรงนี้มันเป็นเกาะลูนการ์ด4ตัวไม่ใช่เหรอแล้วรอบนี้พี่ไม่ลุกเหรอเอาเว้ยวันนี้มันไม่ลุกว่ะวันนี้มันง่วงเดี๋ยวไปเหี้ยมันจะอยากทำอะไรทำอยากทำอะไรทำเลยอยากลุกก็ลุกอยากทำอะไรทำเดี๋ยวกูเคลียร์ตรงนี้ก่อนอย่ามาก็มาอยากทำอะไรทำเห็นที่เลยเพื่อน4ตัวมาให้หมดเอ้าโอ้ยนี่ยังไม่ตายไม่ได้แล้วใช้สาระไม่ได้แล้วโอ้จริงๆตรงนี้น่าใช้เปิดลุนกา4ตัวเล่นเปิดเนี่ยสะใจสุดละแต่เดี๋ยวขอผมตั้งตัวแป๊บนึงผมกำลังงงอยู่ว่าโจรก็ยังไม่ตายเอ้ยไอ้เหี้ยอย่าโกงโกงกูไอ้เปรตนี่โกงเหรอโกงเหรอหมดได้ยังหมดแล้วมั้งลุงกาดอ๋อเหลือตัวนู้นอีกตัวโอ๊ยโมเดมเมอร์อ้าวบัฟมันขึ้นแล้วเนี่ยดูดิโมเดมไปตีลุงกาดเข้าใจใส่นี่ว่ะมึงทะลึ่งเอาค่ายโจรมาไว้ตรงนี้เข้าใจเล่นนะมึงนี่เลวจริงเลวแบบเลวมากโอ้ยังอุตส่าห์โดนลูกเลวใช้ได้เลยแล้วเนี่ยอืม
พอแล้วเลิกเล่นเอาค่าเกินไว้ตรงนี้คือถ้าเราไม่อ้อมมาจากฝั่งนี้แล้ววิ่งมาทางนี้แบบที่ผมวิ่งนี่คือจบเลยเนี่ยผู้เล่นใหม่อย่าโดนนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าดาเมจตัวเองไม่พอหรือรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นนิวบี้อยู่สำหรับเกมนี้อย่าวิ่งมาทางที่ผมวิ่งนะเดือดร้อนนะครับผมไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ครับผมสู้ได้อยู่แต่ว่าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่ไหวนี่อย่ามานะทางนั้นนะให้อ้อมมาอ้อมซ้ายนี่มาครับเนี่ยไอ้อ้อมรูเนี่ยอ้อมซ้ายมาอย่ามาทางเดียวที่ผมมานะเดือดร้อนนะผมพูดจริงนะโอเคนี่ก็ไปได้เวลาไปเล่นในทะเลเราเล่นเกมเพลย์บนบกเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นเกมเพลย์ในน้ำแต่ในน้ำน่าจะไม่มีอะไรป่ะน่าจะแค่แบบว่าน่าจะแค่แบบโอ้เก็บกล่องเฉยๆอ่ะกำลังพูดค้างอยู่เดี๋ยวตอนแรกว่าจะไม่ฆ่าแต่ลืมไปว่าขาดของตัวนี้พอดีเพื่อเอาไปอัพเซิร์ฟเพิ่มหมดก็เอาซะหน่อยแล้วกันโอเคไปในน้ำเราก็น่าจะแค่ยิงถังระเบิดก็พอแล้วมั้งน่าจะไม่มีอะไรเยอะกว่านั้นหรอกเนี่ยแค่ยิงถังแล้วก็ทำพวกพี่โจรแกกระเด็นตกน้ำตาลเอาเรือยิงพี่แกถ้ามุมดีหน่อยตกน้ำคู่ก็จะสบายเหมือนเล่นเอาสะใจอ่ะแบบเอเควสรายวันที่เกาะสรุปนี้อ่ะถ้าใครเคยทำที่มันจะมีเควสอยู่เควสหนึ่งให้เราไปยิงไอ้พวกฮิวเชอร์ที่มันตั้งแคมป์อยู่กลางน้ำซึ่งกูก็ไม่เข้าใจว่ามึงตั้งค่ายไว้กลางน้ำซึ่งเดี๋ยวอ๋อมันเนิร์ฟเลือดเออดีมันเนิร์ฟเลือดไอ้พวกสเปกเตอร์พวกนี้ให้เปราะลงเรือจะได้ยิงตายได้ปกติเรือเชี่ยนี่มันไม่มีดาเมจหลายคนจะรู้ครับว่าไอ้เรือเชี่ยนี่เอาจริงแล้วไม่มีดาเมจหาอะไรเลยไม่มีแบบไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่ยิงสเปกเตอร์ตายอ่ะคือถ้ายิงด้วยดาเมจเท่านี้แล้วสเปกเตอร์เลือดลดอย่างนี้แสดงว่ามันเนิร์ฟเลือดสเปกเตอร์ให้แอปซึ่งก็ดีแล้วตอนแรกก็ตกใจอยู่ฮะมึงจะให้กูเอาเรือเชี่ยนที่ยิงสเปกเตอร์มึงพูดจริงมั้ยเนี่ยมึงล้อกูเล่นใช่ไหมแต่ที่แท้ก็อ๋อเนิร์ฟเลือดงั้นก็เมคเซนส์หน่อยยิงจริงไม่มีทางตายครับสเปกเตอร์มันเลือดหลายหมื่นมันไม่มีทางที่จะตายว่าโดนเรือนี้ยิงแน่นอนเนี่ยลองหามุมดีๆตุ่มแล้วก็เอ้าไม่ลงน้ำดื้อนะดื้อเหรอดื้อเหรอไอเรือนี่มันยิงติดขีดได้ไหมอ่ะน่าจะไม่ได้มั้งเหลืออีกจุดหนึ่งมั้งเกมเพลย์จริงก็เอาจริงก็น่าเบื่อนะมันไม่มีอะไรแต่ว่าไอความไม่มีอะไรของมันก็ถือเป็นข้อดีอย่างนึงเลยได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับมันมากโอเคหมดแล้วใช่ไหมไหนเรามาเช็คกิจกรรมกันดีกว่ากิจกรรมก็คืออ๋อเดี๋ยวนะมันเปิดไอ้นี่เลยเหรอคือเราต้องตัดเส้นทางลำเลียง2ทางแต่เฟส2ยังไม่เปิดอ๋อไม่เดี๋ยวนี้อันนี้เควสอื่นแต่มันมีเฟสอื่นด้วยแหละอ้าวโอเคสรุปว่าพอเราเคลียร์นี้หมดมันก็จะเปิดไอ้นี่ให้เราด้วยอันไหนลองไปเล่นดูสิใช้ทีมนี้ทีมเดิมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกับข้าวนิดนึงดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปฟอยเววิ่งเสาฮิวบ่อยๆอืมไอ้หน้าเอียเนี่ยเจอละปกติเล่นแล้วไม่ค่อยได้เติมข้าวรอบนี้ไหนก็จะเล่นทีมพิเรนละทีมที่แบบว่าไม่มีตัวฮิวให้ก็เติมข้าวเท่าไหร่แล้วกันซาระจะตายแล้วด้วยเส้นทางลำเลียงเขาให้เราทำแต้มต่อสู้ทำแต้มน่าจะอารมณ์แบบว่าต้องทำเวลาเร็วๆหรืออะไรอย่างงี้ไหมเดี๋ยวลองไปดูตรงเกมเพลย์ดีกว่าเดี๋ยวมันน่าจะบอกเราเองว่าเราต้องทำอะไรแต่มันอยู่กลางน้ำนะคืออะไรให้เราใช้เรือเนี่ยเนี่ยมันอยู่กลางน้ำตัดเส้นทางลำเลียงเอ้ยถ้ามันเป็นสัญลักษณ์อย่างงี้มันไม่ให้เราสู้นี่อ๋อขับเรือเดินสมุทรเพื่อทำลายบอลลูนส่งของของกองโจรล่าสมบัติในเร็วที่สุดก่อนที่มันจะไปถึงจุดหมายเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การเอาชนะศัตรูที่อยู่ระหว่างทางก็จะได้ผลลัพธ์เพิ่มเติมเล็กน้อยด้วยและการจุดถังระเบิดที่อยู่บนผืนน้ำจะสามารถสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเป้าหมายและศัตรูได้อ๋อคือใช้เรื
อย่างเดียวเลยใจละปุ้มนั่นร้ายแรงเลยเหรอแน่ใจว่าร้ายแรงมากเลยร้ายแรงยิงเลยนะโอ้สุดร้ายแรงอ๋อเราต้องอ้อมเพราะว่าคือเราต้องรีบอ้อมไปก่อนที่มันจะไปถึงอีกจุดนึงแล้วก็เก็บไอ้นี่ด้วยเก็บไอ้นี่เพื่อแต้มที่เพิ่มขึ้นยิงไอ้พวกนี้แล้วมันไม่ค่อยหล่นมานี่ไงนี่ไงต้องมาให้ทันตรงนี้แล้วก็ยิงเอ้ยโคตรโง่เอ็มล็อกโง่มากเอ็มล็อกโง่เกินกด E ดีกว่าวะผมว่าเอายิงถังดิดูความโง่ของเอ็มล็อกดูความโง่ของเอ็มล็อกไปครับสุดจะบรรยายจริงผมไม่รู้จะพูดอะไรเอ็มล็อกเกมนี้โง่เกินวะทีหลังน่าจะต้องเข้าไปประชิดแล้วยิงเลยมั้งถึงจะโดนเก็บไอ้นี่ก่อนละกันสำหรับใครที่อยากให้เกนชินมีเอ็มล็อกนะครับดูอันนี้ไว้แล้วคุณจะเปลี่ยนใจครับเนี่ยต้องจ่อๆเลยนี่ยังดีนะที่ถังระเบิดมันไม่ทำดาเมจใส่ฝ่ายเราเองระหว่างนั้นยิงต่อไปด้วยเลยแล้วกันดูท่าทางจะอ้าวเดี๋ยวและดูถังกองหน้าก็น่าจะหมดแล้วมั้งผมว่าทำแต้มไม่ถึงแน่เลยวะแต้มไม่น่าถึงที่มันให้อะผมว่าน่าต้องเล่นใหม่ใช่ไหม 2,000 นี่ไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนมันให้เราเท่าไหร่ 3,000 ป่ะไอเราก็ไม่รู้ว่าเอ็มล็อกมันจะโง่ขนาดนี้นี่ไง 3,000 ใช่จริงด้วยไปเอาใหม่เลยโอ้โคตรเศร้าทีหลังผมจะเข้าไปจ่อแล้วยิงเลยเอาให้ระเบิดไปพร้อมถังเลยเพราะลืมไปว่าถังมันไม่โดนเรือไม่ไหวครับเอ็มล็อกมันโคตรจะโง่ยิงคือพยายามจะเล็งถังมันก็ยิงบอลลูนแล้วเราน่าจะแบบว่าไม่ต้องยิงถังตลอดทางอ่ะน่าจะต้องยิงบอลลูนมันด้วยคือยิงบอลลูนตอดมันไปเรื่อยๆแล้วพอถึงถังก็ค่อยยิงถังอะไรอย่างนี้แต่คือเราก็เดาใจมันไม่ถูกอีกแหละว่ามันจะยิงบอลลูนหรือยิงถังนั่นเลยโอ้ยกลับลำยากเหลือเกินเรือเนี่ยดูผมจะยิงบอลลูนไม่ยิงถังดูฉลาดเหลือเกินสุดบรรยายไม่รู้จะพูดอะไรคือว่ายิงบอลลูนมันยิงถังเนี่ยดูเอ็มล็อกครับผมสุดยอดยิงระบบนี้เห็นคนเขาชอบโวยวายกันในกลุ่มไทยว่าเนี่ยอยากให้เกนชินมีเอ็มล็อกให้ตัวธนูเล่นอย่างนั้นอย่างนี้คุณดูเอาแล้วกันนะคุณแน่ใจนะคุณอยากได้เอ็มล็อกอ่ะคนที่พูดเรื่องพวกนี้น่าจะไม่เคยเล่นฮงไคมาก่อนด้วยคนเล่นฮงไคจะรู้ดีว่าเอ็มล็อกของมิโฮโยที่ทำออกมามันโง่ขนาดไหนนี่ได้แล้วทีพอไปจุดอีกจุดหนึ่งเออใครที่เรียกร้องหาเอ็มล็อกนะครับคิดผิดคิดใหม่ครับผมบอกเลยเอ็มล็อกมิโฮโยไม่ได้ทำมาดีอย่างที่คุณคิดครับจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นบอกเลยว่าเลวร้ายมากเดี๋ยวเราเรียกเรือตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องนำทางก็ได้นะเห็นแค่นี้จริงๆเกมเพลย์มันก็น่าจะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเดี๋ยวลองมาดูจุดมันหน่อยแล้วกันว่ามันดีไซน์แมปแผนที่อีเวนต์ออกมายังไงว่าแบบเส้นทางการเดินซึ่งก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องไปเติมเลือดใช้แต่เรือเดี๋ยวผมจะลองจับทางมาดูนะผมควรจะเล่นยังไงนะสำหรับระบบ M lock ของเรือที่มันเป็นซะอย่างนี้โอ้มาแบบแอดวานซ์เว้ย
เอ้าไปทางนี้ไงจุดไหนเลยผมช่างมันเลยแล้วกันเนี่ยฐานมีไม่ยิงเออเราก็ต้องอ้อมใช่ไหมออกไม่ต้องอ้อมทางนี้ไปได้โอ้ยไม่ทันอื้อดูหันไปยิงอีโจรข้างหลังอีกดียิงครับสุดยอดชื่นชมมากๆเลยเอ็มล็อกโคตรอัจฉริยะอ่ะดูอุตส่าห์กดอียิงไม่ตายเอาไว้แม่งไปยิงไอ้ถังข้างหลังเอออีกนัดนึงเคพอเลิกไม่เล่นแม่งแล้วไม่เล่นซ้ำแน่นอนเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันห้ามเราอ๋อกดละตีกำลังงงว่าทำไมมันห้ามพูออกอ่ะสรุปรับรางวัลครับการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่อันนี้ก็จะเป็นสรุปว่าเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับการล่องเรือแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องของเป่ยที่มาเก็บของใต้เฉลิมเบอร์ให้หนิงกวงก็ผ่านไปแล้วน่าจะในเรื่องส่วนหนึ่งของหลีเย่แต่อย่างที่รู้ครับหลีเย่นั้นกว้างใหญ่แล้วก็ยังมีตัวละครอีกมากที่พร้อมที่จะมีบทสำคัญในเทศกาลปีใหม่จีนอันแสนยิ่งใหญ่นี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในพาร์ทอื่นๆนะครับสำหรับพาร์ทนี้ครับขอสาบส่งให้แก่ระบบเอมล็อกของเกมนี้แล้วก็ขอฝากไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ